สวัสดีค่ะทุกคนค่ะณตอนนี้ดิอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะสถานีสตุตการ์ดนะคะฮอฟบันโฮฟนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะนี่มาทำอะไรที่นี่ดูบรรยากาศดิจะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะโดยใช้การเดินทางโดยรถไฟที่เร็วที่สุดนะคะข้ามประเทศนั่นเองนะคะก็ใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะคะแล้วก็ในการเดินทางของนี้นะฮะเวลาจะเริ่มอยู่ที่9โมงเช้านะฮะก็เดี๋ยวต้องรอรถไฟอีกทีนึงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการขึ้นรถไฟนะฮะในการเดินทางไปปารีสไปต่างประเทศจากเยอรมันไปปารีสนั่นเองนะฮะโดยประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงละกันนะคะว่าบรรยากาศภายในรถไฟนี้จะนั่งรถไฟยังไงไปยังไงนะฮะนะคะภายในสถานีรถไฟนะคะที่จะไปที่ปารีสนะคะสามารถเดินทางออกต่างประเทศได้เนี่ยก็จะมีตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีป้ายตารางแบบอัลฟานะคะก็คือโชว์ตารางว่าเราจะต้องไปติดต่อที่ไหนถ้าเราเดินทางไปที่ไหนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะคะไม่ใหญ่นะคะสถานีรถไฟที่นี่ก็จะประมาณทั้งหมดนะคะประมาณ12ไกลช์ก็คือ12ชานชาลานั่นเองแล้วก็ข้างหลังนี้นะคะเขาก็กำลังจะสร้างสตุตการ์ด21นะคะโอเคเดี๋ยวนี้จะไปซื้อกาแฟที่ร้านนู้นดีกว่านะฮะที่ร้านเซวิชโตนะฮะไม่ใช่ดิร้านคัมสตุงเดนเดียไว้ดื่มรอนะฮะระหว่างรอรถไฟแล้วก็อันนี้ก็คือระหว่างรอรถไฟนะฮะนี่ก็จะพาทุกคนมาซื้อกาแฟกันนะฮะร้านกาแฟตรงนี้นะฮะอยู่หน้าสถานีชานชาลารถไฟแต่ละชานชาลาเลยนะฮะก็เขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะเอากาแฟแบบชนิดไหนเหมือนบ้านเราเนี่ยล่ะฮะแล้วก็มีขนมด้วยนะคะอันนี้พี่เมย์จะเป็นคนสั่งนะคะเราจะเอาคาปูชิโน่นะคะวันนี้ถือกล้องอยู่ไม่สะดวกนะนี่ก็จะมีทำเครื่องแบบนั้นเลยจี้ๆกดออกมาแล้วก็จ่ายตังค์นะคะดูวิธีการทำของเขาได้แล้วของคนอื่นเขาเดี๋ยวของเรายังไม่ได้นะต้องรอก่อนน้ำตาลเพิ่มในกาแฟนะคะใส่เป็นคาราเมลนะคะจุ๊บจุ๊บพอแล้วอีกวันนี่นี่ก็ได้กาแฟกันมาแล้วนะคะแล้วก็คนๆจึ๊กๆแบบนี้โอเคค่ะ